ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่4221606ท่านไหนที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนข้อมูลในการลงทะเบียนก็เช่นเดียวกันนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดระบุให้ชัดเจนและขออนุญาตการพูดคุยนั้นนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะจะได้พูดคุยกันให้ละเอียดมากขึ้นด้วยนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีวันนี้มีอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างนะสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็แล้วแต่ระวังมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามนะคะส่วนการเงินวันนี้ก็เหมาะสำหรับการแบ่งปันการช่วยเหลือความรักค่ะเน้นคนที่โสดอยู่ไม่ต้องรีบร้อนนะคะวันนี้อาจจะมีโอกาสดีๆให้เข้ามาได้ตัดสินใจหนึ่งรอบก็ได้เน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายหรือว่าต้องใช้ความรู้ความสามารถนะคะการเงินวันนี้เน้นการลงทุนระยะสั้นนะคะส่วนหัวใจคนที่มีคู่เนี่ยต้องรู้จักให้อภัยกันบ้างอะไรที่ยอมได้ก็ต้องยอมไปนะคะส่วนความรักของคนโสดวันนี้ไม่เด่นพักหัวใจเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเน้นโทนสีฟ้าค่ะหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของการงานวันนี้อาจจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิดฉะนั้นต้องมีการปรับตัวหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เสมอนะคะส่วนการเงินค่ะวันนี้แม้ว่าจะมีสภาพคล่องไม่มากนักแต่ว่าด้านดีคือมีวินัยนะคะก็ไม่ได้เป็นภาระของใครส่วนความรักค่ะคนที่มีคู่นะหรือว่ามีปัญหาหรือว่ากำลังทำคะแนนถ้าไม่สามารถหาทางออกเองได้เนี่ยลองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอคำปรึกษาดูนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานคนที่เหนื่อยล้ามานานในวันนี้ถ้ามีโอกาสให้หยุดพักนะคะเพื่อชาร์จแบตให้กับตัวเองด้วยนะคะส่วนการเงินวันนี้สภาพคล่องไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าทำอะไรเนี่ยก็ต้องคิดถึงรายจ่ายที่จะต้องทำด้วยนะคะส่วนความรักวันนี้คนที่มีคู่ก็อาจจะมีการทะเลาะกันบ้างคุยกันไม่ลงรอยบ้างนะคะแต่ก็สามารถที่จะเคลียร์กันได้แต่คนโสดวันนี้มีโอกาสเจอกับคู่แข่งทีเดียวเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่ต่างไปจากเดิมนะคะทำทุกอย่างแบบเดิมๆแล้วก็รวมไปถึงรักษามาตรฐานของตัวเองให้ดีก็พอแล้วส่วนการเงินค่ะวันนี้ใครที่มีลูกหนี้ที่ติดค้างในเรื่องของการจ่ายอยู่เนี่ยลองทวงถามลองติดตามดูนะคะความรักค่ะวันนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าคิดที่จะมีคู่วันนี้ไม่ค่อยจะมีโชคสักเท่าไหร่เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะวันนี้อย่าเพิ่งถอดใจถ้าเกิดเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆวันนี้ถ้าเกิดว่ามีคู่แข่งเนี่ยแข่งกับใครก็ไม่แพ้นะคะส่วนการเงินค่ะวันนี้ทุกอย่างต้องรอคอยจังหวะแล้วก็โอกาสที่เหมาะสมความรักคนที่กำลังลุ้นอยู่นะวันนี้ต้องจะได้มีโอกาสได้รู้แล้วล่ะนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่อย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยเปล่าค่ะสุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะทุกอย่างต้องทำเพื่อแข่งกับเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องระมัดระวังความขัดแย้งเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดการเจรจาการเงินค่ะวันนี้ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะมีโอกาสได้ข่าวคราวในเรื่องของการปรับสิทธิประโยชน์ด้วยแต่ความรักทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องงานค่ะวันนี้ลองลดอัตราดูบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยลองลดฟอร์มที่มีอยู่ทิฏฐิที่มีอยู่บ้างนะคะจะได้ปรับความเข้าใจกับคนที่เคยมีปัญหากันศัตรูอาจจะกลายเป็นมิตรก็ได้นะคะส่วนการเงินค่ะวันนี้อย่าคิดหลายชั้นค่ะอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะใครที่ทำการลงทุนหรือว่าธุรกรรมต่างๆส่วนความรักค่ะพยายามหาโอกาสหรือว่าสร้างสถานการณ์บ้างนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะเหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามวันนี้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือส่วนการเงินนะคะวันนี้คนที่มีคนรักมีคู่ครองติดขัดอะไรเนี่ยลองเอ่ยปากขอดูนะคะส่วนคนที่ไม่มีคู่วันนี้ถ้าคิดที่จะลงทุนลองหาหุ้นส่วนดูส่วนความรักค่ะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะคนที่กำลังที่จะเริ่มสารสัมพันธ์เนี่ยรวมแม้ว่าจะไม่ถูกใจ
แต่ว่าก็ให้ลองศึกษาดูใจกันไปก่อนเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าธุรกิจเองก็ตามนะคะส่วนการเงินค่ะวันนี้ต้องรู้จักปฏิเสธหากมีคนหยิบยื่นในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้ความรักคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวนะคะคนโสดก็มีโอกาสเจอคนรู้ใจเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะเหมาะสำหรับคอนเนคชั่นเก่าหรือว่าคนที่เราเคยติดต่อประสานงานในอดีตนะคะวันนี้ลองไปปรึกษาลองไปขอความช่วยเหลือดูการเงินค่ะวันนี้เหมาะในเรื่องของการเข้าหาใครนะคะเวลาเจอกับปัญหาเนี่ยลองขอความช่วยเหลือดูวันนี้ก็มีโอกาสดีๆความรักค่ะคนที่มีคู่อย่าตึงมากจนเกินไปอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องก็ปล่อยผ่านบ้างก็ได้เน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องของงานต้องอดทนให้มากต้องพยายามมากกว่าปกตินะคะจึงจะได้รับความสำเร็จส่วนการเงินนะคะวันนี้พยายามหาคอนเนคชั่นที่มีศักยภาพหรือว่าความพร้อมที่เหนือกว่าเราความรักอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านน่าจะดีที่สุดนะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดระบุให้ชัดเจนแล้วกันนะคะส่วนใครต้องการที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเช่นเดียวกันนะคะข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจนและก็1การลงทะเบียนตอน1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณแนนค่ะ15เมษายน2527นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์จะขายขนมนะคะเป็นขนมเมอแรงแบบออนไลน์ดีหรือเปล่าผมไม่รู้จักขนมเมอแรงเป็นยังไงฮะก็คือเป็นของกินนะฮะในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะฟังผมให้ดีนะครับถ้าเป็นขนมนมเนยของรับประทานผมยืนยันว่าในพื้นชะตาดีแต่ยังไม่ให้ทำในช่วงอายุย่าง32นี้นะครับก็รอให้พ้นเมษาไปก่อนค่อยว่ากันจะทำแบบมีหน้าร้านก็ได้นะครับหรือว่าจะขายส่งขายทางออนไลน์ก็ได้นะครับแต่จังหวะเวลาเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากหน่อยช่วงนี้นะครับให้คุณเนี่ยโลพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับเครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้เนี่ยไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นการทำทานกับคนชราครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมานี่ขึ้นไปโคราชนะครับนครราชสีมาเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่า1ชั่วโมงที่มันดิบกันอยู่เนี่ยคาบเกี่ยวหรือไม่จริงๆด้วยนะครับเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งมีโอกาสเป็นได้นะครับทั้งนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูกับราศีมังกรนะครับเอาอย่างนี้จุดสังเกตนะครับก็ถ้ารู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี้ยมักจะได้รับการหยิบยื่นโอกาสหรือว่าสิ่งดีๆโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่จะเพ่งพร้ำเวลาไหนก็ยังมีคนอุปถัมภ์เนี่ยของคุณเป็นธนูนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนค่อนข้างจะเคร่งเครียดง่ายวิตกกังวลแล้วก็ช่วงนี้มีปัญหากับบรรดาคนใกล้ชิดโดยเฉพาะบรรดาเครือญาติหรือว่าเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยอยู่เนี่ยคุณเองเป็นคนลัคนาราศีมังกร นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกศรนะคะ7ธันวาคม2516ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน1นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์ถามเรื่องของการเงินการงานสุขภาพการทำบุญนะส่วนงานเนี่ยทำกระเป๋าส่งช่วงนี้ออเดอร์ไม่ค่อยมีอุตสาหะไงฮะอุตสาหะแปลว่าความเหนื่อยยากจริงๆดีและส่วนหนึ่งดีแล้วที่คุณทำลักษณะขายส่งสองสิ่งที่ผมคาดหวังมากกว่านั้นถ้าคุณจะทำอาชีพนี้ก็คือคุณต้องมีการครีเอทถ้าออกแบบเองนะและเน้นขายส่งเป็นหลักเป็น2เงื่อนไขนะครับไม่ใช่หรือนะอันนี้เป็นและถ้าทำได้ระยะยาวถือว่าสมรูปแต่ช่วงนี้ดาวอาชีพไม่ดีก็มีปัญหาอยู่ของกินกับเครื่องดื่ม
นะจะเป็นน้ำปานะก็ได้นะครับแล้วก็พวกขนมนมเนยข้าวปลาอาหารของหวานของหวานของคาวจัดให้ครบถวายสังฆทานสดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชรินทร์นะคะ14กุมภาพันธ์2521เวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารตกงานอยู่ค่ะช่วงนี้สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง39เกณฑ์เรื่องงานมันเสียทั้งในช่วงย่าง37แล้วก็ย่าง38ที่ผ่านมาเดี๋ยวลองดูครับ39ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเป็นอย่างไรมีเกณฑ์งานใหม่นะครับถ้าคุณขวนขวายจะมีโอกาสได้เริ่มต้นอย่างช้าช่วงประมาณเดือนปลายมิถุนาคาบเกี่ยวกรกฎาคมหรืออีกหนึ่งหนทางถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจส่วนตัวเดี๋ยวลองดูนะครับของคุณเนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับน้ำมาได้ขายเครื่องดื่มนะครับหรือว่าทำพวกซักรีดทำกับเด็กเล็กๆพวกเนอร์เซอรี่พวกนี้หรือว่าพวกฟิลงานบริการทั่วๆไปขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นอย่างพี่โชเฟอร์แท็กซี่อย่างเงี้ยนะครับพนักงานขับรถหรือแม้กระทั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยคือลักษณะงานบริการถ้าจะหางานที่เป็นลูกจ้างก็พวกรีเซพชันนะดอร์แมนเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้เป็นลักษณะงานบริการครับฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันปีจอนี้ให้คุณถวายของมีคมจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวันดีนะคะ24พฤษภาคมค่ะ2519เวลาเกิด 18:30 นวันจันทร์โชคลาภกับเรื่องของงานค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องเบื้องต้นเนี่ยชื่อไม่ผ่านนะครับเกิดวันจันทร์มีสระก็ติดกาลกินีซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีก็ได้งานมันเดินไม่สุดเก็บเงินไม่อยู่นะความรักอาจจะไม่สมหวังทุกประการจะเป็นทรงแบบนั้นนะครับหน้าที่การงานเป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดเนี่ยกัมมะเป็นกาลีทายเลยแหละต้องมีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแต่ปีนี้ถ้าคุณกัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยสุดท้ายแล้วตอนประเมินผลก็น่าจะมีอะไรที่พอทำให้เราชื่นใจมีความหวังในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเป็นทรงแบบนี้พูดอยู่เสมออย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับของคุณปีจรนี้นะครับเน้นการทำบุญในเรื่องของห้องน้ำตามวัดวาอารามก็ได้ซ่อมหรือสร้างดีทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนิทัศยานะคะเกิดวันที่27พฤษภาคม2532เวลาเกิด16:39 วันเสาร์นะคะเรื่องความรักกับโชคลาภเป็นอย่างไรเสียงโชคซื้อติดไว้นะครับแต่ฝากระวังอุบัติเหตุนะซื้อได้กับเข็มครับเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายพระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของความรักหลังวันเกิดจะลงตัวจริงจังมากขึ้นทะเลาะกันก็จะดีขึ้นถ้ายังโสดก็ได้เจอคนที่ถูกใจแต่ถ้ามีคู่แล้วฝากระวังอาจจะมีคนเข้ามานิยมชมชอบคุณนะพื้นชะตาปัตตานีโยงมรณะมันค่อนข้างจะอ่อนแออยู่แล้ว SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ9กันยายน2503เวลาเกิด 3:00 กว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามเรื่องของโชคลาภถามเรื่องของเคราะห์สุขภาพแล้วก็การบูชาพระค่ะขอบคุณนะฮะวันนี้ทุกท่านเลยนะครับข้อมูลชัดเจนของคุณยังถือว่าเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์พระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามาเสวยอายุของคุณช่วงนี้จนถึงช่วงอายุย่าง58คือพระอาทิตย์ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องถือว่าเป็นบาปพระเคราะห์ถ้าสะดวกนะครับให้ไปเช่าหลวงพ่อเนตรจากวัดภัยชยนพลเสพราชวรวิหารที่สมุทรปราการถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ไปเช่าจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ก็ได้และนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ที่คุณเคารพเริ่มใสศรัทธาให้ท่านเบิกเนตรปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระอาทิตย์ทุกวันวันละ6จบอวิสุนุตสานุติสุขภาพระยะยาวก็ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมปัญหาสุขภาพในระยะยาวก็พวกลำไส้ภูมิแพ้ปัญหาพวกไขข้อกระดูกครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่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 ะชื่ออะไรคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะคุณลีค่ะคุณลีแหละฮะจ้ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะวันเดือนวันพฤหัสค่ะเกิดเป็นแม่บอกว่าช่วง9โมงถึงเที่ยงนะคะเอาวันที่ก่อนวันที่เท่าไหร่คะวันที่16
16เดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายนจ้า16พฤศจิกายนพ.ศ.ค่ะ2504ค่ะ2504ครับกี่โมงนะฮะเมื่อกี้ที่คุณแม่บอก9โมงถึงเที่ยงอ่ะค่ะ9โมงถึงเที่ยงก็เป็นวันพฤหัสนะจ้ะเดี๋ยวสอบดวงก่อนเวลาเกิดไม่ค่อยชัดเป็นคนคิดมากวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำบ้างไหมครับมันก็ใช่เลยสองดวงเนี้ยมีหนี้สินเป็นระยะการเงินรับซ้ายจ่ายขวาตลอดใช่ไหมครับจ่ายขวาตลอดใช่แล้วก็ในแง่ของปัญหาสุขภาพอีกส่วนหนึ่งอ่ะถ้าไม่ได้เน้นในเรื่องของทางจิตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกระบบภายในสตรีแล้วก็พวกภูมิแพ้นะในเรื่องของการลำไส้การขับถ่ายนะครับมันที่อยู่นี่ก็เป็นเกือบทุกอย่างเลยถ้างั้นก็ใช่แล้วคือถ้าใครข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ชัดเนี่ยผมจะสอบดวงอย่างนี้เขาเรียกว่าการสอบดวงตอนนี้ไม่ผิดละอ่ะคุยกันวันนี้จะถามเรื่องอะไรว่ามาเลยครับที่สำคัญคือเรื่องสุขภาพเลยก็อย่างที่ผมทายเนี่ยทุกเรื่องคุณฟังให้ดีนะและทั้งปีจอคือปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดฉะนั้นผมอยากให้คุณไปเช็คอัพตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะพวกสิ่งแปลกปลอมตอนนี้ก็อยู่กับหมอเลยโรงพยาบาลศิริราชก็ยังไงปีนี้อย่าไกลหมอนะครับแล้วก็ฝากทำบุญเสริมนะของคุณเนี่ยทุกครั้งที่ไปสถานพยาบาลที่เราไปรักษาเนื้อตัวเนี่ยก็ให้ไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานพยาบาลแห่งนั้นๆแล้วก็ลองตรวจสอบดูว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มากราบสักการะบูชาเนี่ยเขาถวายข้าวของประเภทไหนอันที่1อันที่2ปีนี้อยากให้คุณให้ชีวิตสัตว์นะครับถ้าสะดวกเนี่ยครั้งละ10ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยอีก1ประเด็นวันนี้คงจะเน้นเรื่องของการทำเพื่อเสริมชะตาผมไม่ได้บอกว่ามันจะแก้ไขได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยผมอยากให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาของคุณเนี่ย เช่นเดียวกันนะครับพระอาทิตย์เสวยให้คุณไปเช่าพระประจำวันอาทิตย์จากร้านนำไปให้พระสงฆ์เบิกเนตรปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ6จบอวิชสุนุตสานุตตินะคาถาบูชาพระประจำวันอาทิตย์นะครับอันนี้ให้ไปทำซะจ้ะมันวันพฤหัสทำไมเป็นวันอาทิตย์ล่ะพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคนเราเกิดมาแต่ละช่วงวัยจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาเข้ามารักษาอายุเราในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันคุณเกิดวันพฤหัสก็จริงเป็นในช่วงอายุย่าง53ถึง58เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เสวยนะครับจะสลับสับเปลี่ยนกันไปผมนึกอยู่แล้วแหละว่าคุณต้องสงสัยประเด็นนี้นะก็อธิบายให้มันชัดเจนแบบนี้นะครับนะตอนนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแหละในกลุ่มโรคที่ผมทายทักเมื่อสักครู่แล้วก็อย่าห่างหมอนะครับอย่าให้ดูบ้านนะเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ153ในแง่ของเลขบ้านโอเคนะครับ53ก็เป็นคู่สมพลนะครับเลขหนึ่งก็ชื่อเสียงไทยอาทิตย์แต่บางครั้งฝากนิดเดียวบางทีคนอยู่ในบ้านน่ะต่างคนต่างเชื่อมั่นนะครับก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงไม่มีใครอยู่ในบ้านหรืออยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวทะเลาะกับตัวเองเคยได้ยินไหมนะจะเป็นทรงนั้นก็ส่วนหนึ่งคือผมทายในแง่ลักษณะของอิทธิพลของดวงดาวนะครับแต่จำนวนคนเนี่ยก็สุดแท้แต่ถ้าอยู่คนเดียวปัญหาที่จะลดทอนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะลดทอนลงไปนะครับแล้วก็ทะเบียนรถเลขอะไรคะ971ก็นี่แหละพวกกระดูกพวกไขข้อภูมิแพ้พวกนี้แหละนะครับให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรคุณทำเองก็ได้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีเนี่ยแตะไปที่เลข7ขอบทวนเนาะอีกหน่อยที่เป็นไทรอยด์มันจะหายขาดไหมเนี่ยพวกสิ่งแปลกปลอมนี่แหละไทรอยด์มันมีโอกาส
อันนี้พูดตรงๆนะมันมีโอกาสถูกไหมคุณเข้าใจอยู่แล้วมันมีโอกาสจะแปรสภาพไปเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์อ่ะด้วยพื้นชะตามันแปรสภาพเป็นแล้วนั่นแหละก็ด้วยพื้นชะตาเป็นมะเร็งอย่างที่ผมใช้คำว่าสิ่งแปลกปลอมไงครับคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันมีโอกาสเป็นเพราะว่าก็ให้เลือก3ทางเนี่ยก็ยาตลอดชีวิต หรือว่าผ่าตัดและลอกออกใหม่แล้วก็คืนกัมมันตภาพคืนแร่ใช่ญาติผมก็มีครับรักษาแบบนี้คืนแร่ก็ตามนั้นครับตามคุณหมอว่าและอย่างที่ผมบอกด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดสิ่งแปลกปลอมขึ้นและดาวจันทร์ก็อยู่ในเรือนมรณะซึ่งหมายถึงพวกการทำงานของต่อมต่างๆโดยตรงอ่ะนะก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนอ่ะนะแล้วก็ต้องใกล้ชิดคุณหมอจริงๆนี่ก็จะขึ้นไปลังตรงกลางเนี่ยนะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะการทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเนาะได้เป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าต่อกันที่ SMS กันบ้างนะคุณสุนันทา25กันยายนนะคะ2508เวลาเกิดประมาณ 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ถามเรื่องงานค่ะค้าขายดีหรือเปล่าโชคลาภเป็นอย่างไรก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับขึ้นอยู่กับว่าขายอะไรส่งมาด้วยขายอะไรของคุณเนี่ยซื้อมาขายไปใช้ได้นะครับโปรดักต์ถ้าไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะหรือลักษณะการกินส่วนต่างการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้เด่นถ้าลงเฉพาะทางก็ถ้ามีความรู้นะถ้าไม่มีความรู้อย่าทำพวกอุปกรณ์สื่อสารนะครับหรือในเรื่องของพวกตำรับตำราร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้อันนี้เด่นในพื้นชะตานะครับแต่กลุ่มที่ผมบอกว่าที่ผมบอกว่าเด่นนั้นย่าง52ที่กำลังจะมาถึงให้เว้นวรรค1ปีปีนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับไปทำฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวนิยานะคะ15มิถุนายน2536ค่ะเวลาเกิด 6:19 วันอังคารถามเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพความรักกับสุขภาพเป็นอย่างไรปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเอาอย่างนี้ดีกว่าปีนี้เนื้อหอมใช้คำนี้นะครับไม่ว่ามีคู่แล้วหรือไม่มีคู่ก็ตามเนื้อจะหอมถ้ามีคู่แล้วก็ต้องรู้จักหักห้ามใจถ้าโสดเดี๋ยวได้เจอครับสุขภาพก็จะคงจะดูพื้นชะตาเป็นหลักนะครับพวกไมเกรนนะพักผ่อนเยอะๆนะครับทางเดินหายใจแล้วก็ช่องปากเหงือกฟันแผลในปากเป็นไปได้ทั้งหมดอีกกลุ่มนึงทางเดินอาหารดาวจันทร์นะฮะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงทวารจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุเมธนะคะ17เมษายน2524ค่ะเวลาเกิด 04:00 ระบุว่าเป็นวันศุกร์อาชีพค้าขายผลไม้สดเป็นอย่างไรการเงินโชคลาภแล้วบอกเครียดมากเรื่องของหนี้สินดวงไม่โกหกจริงๆนะอลิเป็นกาลีและชิ่งไปที่ดาวอาชีพผมตอบเป็น2ส่วนนะของคุณตอนนี้ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับหลังวันเกิดในแง่ของเกณฑ์ชะตาผมอยากให้คุณมีความหวังว่าผมทายว่ามันไม่ดีช่วงที่ผ่านมามันไม่ดีจริงๆทั้งสิ่งที่คุณทำแล้วก็ภาระหนี้แต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะ1เลยภาระหนี้เนี่ยเบาบางลงและในแง่ของธุรกิจที่ทำก็เป็นสีฉะนั้นนะครับหลังวันเกิดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นลองวิ่งเต้นในการขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินสภาพคล่องมีโอกาสนะว่ากันปีต่อปีอีกปีหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเอาเป็นว่าฝากเป็นการบ้านผลไม้เนี่ยที่จะทำผมฝากนะครับถ้ามีลักษณะของการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนถือว่าสมรูปดวงยกตัวอย่างฉาบกวนแช่อิ่มอบแห้งกระป๋องเหล่านี้คือการแปรรูปและถ้าทำต่างถิ่นกำเนิดต่างถิ่นฐานเน้นขายเป็นวอลลุ่มเยอะๆขายส่งพวกนี้ก็จะแก้ดวงเช่นเดียวกันนะตอนนี้ให้คุณซื้อมีดโกน8ด้ามถวายพระสงฆ์นะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นบริจาคทุนการศึกษาครับเอาล่ะนะคะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS การรวมถึงจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ